สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านรีวิวจะมารีวิวผงปรุงรสคลีนนะคะยี่ห้อ Nice Seasoning ค่ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะพอดีไปเจอผงปรุงรส Nice Seasoning ใน Facebook นะคะก็เลยสนใจอยากจะลองดูนะคะว่ารสชาติโอเคหรือเปล่าเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีโบรชัวร์มาให้ด้วยซื้อมา1กลับบุกนะคะผงปรุงรสคลีน 100% เพื่อคนรักสุขภาพอร่อยปรุงง่ายสะดวกนะคะมีประโยชน์วันนี้ได้สูตรปาปริก้ามา1กลับบุกนะคะซื้อมาในราคา160บาทนะคะข้างกระปุกเขาเขียนว่าลดโซเดียมลง 70% ไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียไม่มีสารเคมีใดๆแล้วก็ไม่มีกลูเตนนะคะใช้หมักผัดโรยอาหารได้ตามชอบเลยแล้วก็ส่วนผสมนะคะก็จะมีผงบาร์บีก้าพริกไทยนะคะหัวหอมใหญ่กระเทียมเกลือไอโอดีนะคะพลังงานทั้งหมด1ช้อนชาเขาบอก1ช้อนชาก็10กิโลแคลอรี่ถือว่าน้อยมากนะคะไม่มีไขมันมีไขมันไฮเดรตอยู่2กรัมมีโซเดียมอยู่270มิลลิกรัมก็ไม่เยอะนะคะถือว่าไม่เยอะเดี๋ยวเราจะไปลองหมักนะคะหมักกับเนื้อสัตว์ดูว่ารสชาติมันจะคลีนขนาดไหนนะคะรสชาติจะโอเคไหมอร่อยหรือเปล่าค่ะในโบชัวรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะนะคะโบชัวแบบค่อนข้างที่จะสวยนะคะสวยมากเนี่ยค่ะสูตรปาปริก้าบอกประโยชน์ก็คือเพื่อกระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะลองมาหมักเนื้อหมูกันเลยค่ะเราจะใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะครึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าอยากจะให้มันได้สีสันสวยงามนะคะสีแบบส้มๆหน่อยนะคะพอเปิดออกมากลิ่นมันก็จะแบบมีกลิ่นพริกนิดๆ นะคะแล้วก็เราจะนวดให้เข้ากันเลยนะคะให้เข้ากับเนื้อหมูนวดไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันดีแล้วเราก็จะเอาไปหมักในตู้เย็นต่อนะคะจะซีลด้วยพลาสติกแล้วเอาเข้าตู้เย็นก็อย่างน้อยประมาณ15นาทีนะคะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้หมักไปข้ามวันเลยนะคะเพราะว่าไม่สะดวกที่จะย่างในวันนั้นก็เลยข้ามวันไปอีกวันนึงเสร็จแล้วก็พอดีค่ะพอออกมาเราก็จะนวดอีกสักรอบนึงก่อนที่จะเอาไปย่างนะคะเราจะย่างบนกระทะเทฟลอนนะคะเราจะฉีดสเปรย์น้ำมันนะคะน้ำมันสเปรย์ฉีดลงไปนิดนึงจากนั้นก็เอาเนื้อลงไปย่างเลยค่ะคือแบบสีน่ากินมากนะสีสดมากนะคะสีของปาปริก้าคือชอบสีมากแล้วก็มันจะมีกลิ่นความเผ็ดนิดๆ นะคะคือกลิ่นนำเลยปาปริก้ากลิ่นมาก่อนเลยเราจะย่างจนข้างล่างของเนื้อหมูมันสุกดีนะคะค่อยกลับด้านค่ะนี่ค่ะพอเวลาผ่านไปก็เริ่มสุกเราจะใช้ไฟแบบกลางๆนะคะกลางๆไปค่อนข้างสูงนิดนึงนี่ค่ะเริ่มสุกแล้วเราก็จะกลับด้านนะคะมันก็จะเกรียมๆนิดนึงนะคะสีก็ยังสวยอยู่นะคะมันทำให้แบบน่ากินมากเลยนะคะสำหรับผงปาปริก้านี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุกแล้วด้านล่างของเรานะคะเราก็จะเอาไปหั่นเลยนะคะเอาไปหั่นเป็นชิ้นจะได้กินง่ายเนาะอันนี้ค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติมันก็จะออกคลีนนะคะแบบเหมือนคลีนอะแต่ว่ามันก็จะมีความนัวนิดๆ นะคะมีกลิ่นหอมปาปริก้าเผ็ดนิดหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะกินแบบเหมือนสเต็กก็ได้นะคะเกิดว่ากินคู่กับสลัดนะคะแต่ว่าแม่บ้านรีวิว อยากจะเพิ่มความแซ่บขึ้นมาอีกนิดนึงก็เลยทำน้ำจิ้มแจ่วขึ้นมานะคะไว้จิ้มนะคะมันจะได้แบบไม่จืดจนเกินไปนะคะสำหรับคนที่กินคลีนแบบไม่อยากคลีน 100% อ่ะนะคะก็อาจจะทำน้ำจิ้มเพิ่มมามันจะได้ทำให้เรากินง่ายขึ้นนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเขาบอกว่าทำได้หมักได้ประมาณ60มื้อเลยนะคะ1กระปุกก็ถือว่าคุ้มนะคะสำหรับ160บาทนะคะลองไปหามาลองกันดูนะคะที่ Facebook นะคะน่าจะชื่อนี้เลยนะ Nice Seasoning นะคะผงปรุงรสคลีน 100% ค่ะก็ถือว่ารสชาติโอเคอยู่นะคะสำหรับคนรักสุขภาพนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ